เรามาเริ่มต้นน่ารักน่ารักกันก่อนดีไหมดีค่ะเรานำเสนอนะฮะเรื่องของตู้ปันสุกเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ดราม่าเหลือเกินเหมือนทัวลงนะคุณผู้ชมนะมีภาพของการไปแย่งของที่อยู่ในตู้ปันสุกเนี่ยนะครับแต่วันนี้ผมขอนำเสนอเป็นภาพมุมน่ารักของคุณยายท่านหนึ่งนะครับได้ไปเปิดเอาของที่ตู้ปันสุกแล้วพอได้ของเสร็จปุ๊บคุณยายยกมือไหว้ไม่ใช่ไหว้ธรรมดาด้วยนะคุณยายไหว้ย่อด้วยน่ารักทีเดียวครับเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้แหละตอนนี้เนี่ยเป็นไวรัลมากคนแชร์กันเยอะเลยนะฮะใน TikTok ก็เยอะใน Facebook คนก็แชร์เอาไปลงใน Instagram นะฮะไหว้ย่อดีต่อใจจังเลยอ่ะท่ามกลางดราม่าแบบครับทัวร์ลงตู้ปันสุกแบบไม่มีของเหลืออะไรอย่างเงี้ยคือตู้ปันสุกเนี่ยนะฮะตอนนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศหลายจุดนะฮะบางจุดเราก็เจอภาพน่ารักน่ารักแบบนี้แต่บางจุดเราก็เจอภาพที่ไม่น่ารักวันนี้ภาพที่ไม่น่ารักนี่ยกให้กมลพรรายงานนะฮะส่วนภาพน่ารักน่ารักเนี่ยเดี๋ยวผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ชมกันน่ะมันดีต่อใจอ่ะเหตุการณ์นี้นะครับน่าเอ็นดูจริงๆนะฮะคนที่เขาโพสต์ข้อความเขาระบุแบบนี้นะครับว่าเห็นภาพแล้วยิ้มอ่ะยิ้มตามเลยอ่ะแฮชแท็กเอ็นดูความเป็นตาฮักของคุณยายก็คือพื้นที่ที่เกิดความน่ารักแบบนี้เนี่ยอยู่อีสานครับอยู่ลำพองอยู่ลำพองจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮานี่แหละครับเป็นตู้ปันสุกนะฮะที่มีของอยู่นั้นเต็มไปหมดเลยความน่ารักของคุณยายเนี่ยสองอย่างที่เห็นคือคุณยายไม่โกยคุณยายไม่มีแบบไม่มีถุงอ่ะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยแทบจะไม่มีคนอยู่จะโกยลงถุงก็ไม่มีใครเห็นแล้วของยังเหลืออยู่ในตู้เต็มเลยนะใช่แต่คุณยายเนี่ยนะฮะเอาไปพออิ่มนึกถึงคนที่เขาจะมารับของจากตู้ปันสุกเนี่ยคุณยายรับของไปไม่พอเอาไปแต่แค่ตัวเองอิ่มคุณยายยังไหว้ย่ออีกด้วยนะฮะตู้นี้ครับคุณผู้ชมฮะน่ารักมากอยู่ที่น้ำพองหน้าร้านพรสวรรค์การช่างข้างปั๊มเอสโซนะครับใครที่ผ่านไปแวะเวียนแถวนั้นไปเติมของกันได้เพราะตู้ปันสุกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของตู้ที่เข้าไปเติมของใครก็ได้ที่เห็นตู้ลักษณะแบบนี้แล้วคุณมีแบบมีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนที่เขาอาจจะหิวอยู่ก็อาจจะลำบากอยู่ไม่มีข้าวของการกินอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ไปเติมไปเติมแบบอ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้เอาที่เราพอไหวไปเติมปลากระป๋องก็ได้ถ้าเราไปตั้งจุดแจกบางทีแบบเงินเรามันเกิดน้อยอ่ะเนาะจะแบบมันก็ต้องมีเยอะๆอันนี้เรามีเล็กน้อยเราก็ขอไปเติมกันไปยังมีภาพน่ารักอีกภาพหนึ่งนะกมลพรนี่เป็นภาพของคุณยายไปที่ภาพของคุณลุงนะฮะอันนี้เป็นภาพนิ่งนะคุณลุงนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับหยิบนมเพียงกล่องเดียวมานั่งกินหน้าตู้ปันสุกที่โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทองนะครับมีคนเข้าไปถามว่าเอาคุณลุงทำไมหยิบแค่นมกล่องเดียวอ่ะคุณลุงตอบว่ายังไงรู้ไหมคุณลุงตอบว่านมกล่องเดียวก็อิ่มแล้วเอาไว้ให้คนอื่นได้กินบ้างดีต่อใจเหลือเกินคุณผู้ชมนะฮะคือภาพเนี่ยก็ดีต่อใจแล้วคุณลุงก็คงท้องร้องจ๊อกๆอ่ะคงหิวอ่ะมาเปิดตู้เอานมสักกล่องนึงดูดจนหมดกล่องแล้วก็นั่งพักอยู่หน้าตู้พอคนมาเห็นนะฮะเอาคุณลุงทำอะไรอ่ะดื่มนมดื่มกล่องเดียวเอ้าทำไมไม่กินมากกว่านี้คุณลุงบอกกล่องเดียวก็อิ่มเอาไว้ให้คนอื่นบ้างซึ่งของในตู้ก็ยังเต็มเหมือนกันใช่โอ้น่ารักจริงๆพอภาพนี้ออกไปเนี่ยกมลพรคิดว่าเกิดอะไรขึ้นผมเห็นภาพความชื่นชมมีการแชร์คุณลุงก็โดนทัวลงนะแต่เป็นทัวลงแบบชื่นชมน่ารักใช่คือเพจไหนที่เอาภาพนี้เนี่ยนะฮะไปลงเพจข่าวต่างๆเนี่ยวันนี้ได้ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดหัวใจเยอะมากค่ะไม่ใช่ทัวลงแบบด่าไปใช้พลังลบในเพจนั้นๆอันนี้เราตั้งใจเลยเอาเรื่องของปันสุกแบบสุกดีต่อใจยิ้มยิ้มมาเริ่มต้นให้กับคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะเราอยากให้ภาพเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดไปสร้างจิตสำนึกให้ข่าวที่ตู้ปันสุกไม่ค่อยสุกในหลายพื้นที่เนี่ยได้กลับมารู้สึกดีอีกรอบนึงหรือถ้าไม่สร้างจิตสำนึกสร้างความละอายใจก็ยังดีค่ะคุณคะคือไม่รู้จะละอายหรือเปล่าอ่ะกมลพรเพราะมันก็เกิดขึ้นหลายวันต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยนะฮะใช่เอางี้คุณผู้ชมเพื่อความสบายใจนะเราก็อติเพื่อก่อกันละกันเราเป็นคนให้เนี่ยเราให้ไปแล้วจบกมลพรให้ไปแล้วจบเพราะถ้าเราไปคิดว่ามีการแย่งกันมีการโกยของกันเนี่ยเราจะทุกข์
ให้ไปแล้ววางในผลเราทำดีไปแล้วไงวางในผลแล้วถ้าเขาไม่มาเกาะรั้วบ้านเราเราก็ไม่ต้องแจ้งความดำเนินคดีเราจะได้สุขใจแต่ถ้ามันดูเป็นการคุกคามเหมือนข่าวนี้บางทีก็ต้องใช้กฎหมายเข้าไปจัดการค่ะเป็นเรื่องของตู้ปันสุขที่ไม่สุขแล้วแหละนะจุดๆนี้นะคะคือหนุ่มคนนี้เขาโพสต์ Facebook เล่าเรื่องราวของตู้ปันสุขที่ใช้คำนี้นะโคตรเศร้าเราทำตู้ปันสุขแจกของเราวางไว้หน้าบ้านของเราเราก็เฝ้าดูด้วยความตื่นเต้นเนาะว่าใครจะมาหยิบของอะไรของเราไปบ้างลูกชายก็ถามคุณพ่อถามว่าถ้าเขาหยิบไปหมดเลยอะป๋าทำไงอะยังไงยังไงเขาก็สอนลูกน่ารักนะเหมือนคุณเคนโดสอนเลยเราก็บอกว่าเอาเหอะเราตั้งใจจะให้แล้วมันเป็นเรื่องของเขาจะหยิบเท่าไหร่ก็ช่างเราตั้งใจให้คนมาหยิบส่วนใหญ่หยิบแต่พอดีไม่ถึงกับกอบโกยเราก็เขียนขอบคุณชื่นชมยินดีแบบตามป้ายหน้าบ้านเขานั่นแหละค่ะพอดีวันนี้ฝนมันตกหนักแล้วของมันก็หมดแล้วด้วยก็เลยยกตู้หลบเข้าไปในบ้านก่อนแต่ว่าป้ายมันยังแขวนอยู่ไงแล้วก็ออกไปทำธุระนอกบ้านกะว่าเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านนะเอาตู้มาวางใหม่แล้วก็คงซื้อของมาเติมอ่ะคุณเพราะคนไปธุระส่วนใหญ่ก็ไปซุปเปอร์ซุปเปอร์ใช่ไหมระหว่างนั้นเองค่ะแม่บ้านก็โทรมาฮัลโหลฮัลโหลเจ้านายคะมีคนมาวนเวียนหน้าบ้านเราหลายรอบมากเลยอ่ะมากางถุงรอด้วยนะคะแล้วก็ถามด้วยว่าเติมของกี่โมงนี่ฉันใช้เสียงซอฟสุดแล้วนะซอฟระดับ7เพราะฉันคิดว่าอารมณ์มันอาจจะคุกรุ่นกว่านี้คือเขาก็ถามว่าจะเติมของกี่โมงทั้งที่ไม่มีตู้อยู่ตรงนั้นแล้วนะแต่ได้ยินมาบอกต่อๆกันมามีแบบซาเล้งมากัน 7-8 คนด้วยนะคะคุณหลังจากนั้นค่ะคนที่เขาทนรอไงก็คงรอไม่ไหวงานนี้เดินมากดกริ่งเลยกดกริ่งๆๆแล้วก็เรียกแม่บ้านแม่บ้านก็โทรมาถามเจ้านายอีกว่าเอ้ยเอายังไงดีมันดูมากดกริ่งด้วยอะค่ะเลยให้บอกไปว่าเก็บตู้เพราะว่าฝนตกแล้วของก็หมดแล้วเดี๋ยวเจ้าของบ้านกลับมาจะมาตั้งใหม่นะคะครับคุณแม่บ้านก็น่ารักคือก็พยายามชี้แจงใช่แต่คนมารอไม่ยอมกลับค่ะครับนั่งรอจนกว่าตู้จะกลับมานะคิดว่าเลยบอกแม่บ้านนะคะว่างั้นเก็บป้ายลงก่อนแล้วกันปรากฏว่าช่วงจังหวะแม่บ้านไปเก็บป้ายค่ะปรากฏว่าแม่บ้านโดนตะโกนด่าแม่บ้านว่าอย่างนี้นะถูกต่อว่าบอกว่าแล้วจะขออนุญาตใช้คำนี้นะคุณผู้ชมแล้วจะติดป้ายทำไมโว้ยเกาะรั้วตะโกนเข้ามาบอกว่ามาถึงแล้วไม่ได้ของเดือดร้อนมากันไกลมีคนแก่คนพิการนั่งมาในซาเล้งด้วยนะเจ้าของเขาก็เล่าแต่พอประมาณเจ้าของโพสต์บอกว่าแบบนี้ไม่น่ารักเลยครับมายืนตะโกนหน้าบ้านน่ากลัวจริงๆครับล่าสุดเนี่ยก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ล่ะเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวเพราะแม่บ้านบอกว่าแม่บ้านกลัวการจัดทำตู้ปันสุขเป็นแนวคิดที่ดีทำด้วยความใจบุญเลยอาจลืมคิดให้รอบคอบใครที่จะทำต่อวางแผนหาสถานที่ในการจัดการให้ดีหน่อยนะครับคือแต่มันก็สะท้อนนะคุณผู้ชมนะถ้าเรามองด้วยความเมตตานะเรามองด้วยความเมตตาจริงๆมันก็สะท้อนถึงความอดอยากของคนนะฮะที่คือเขาต้องดันด้นมาคือเวลาที่มีตู้ปันสุกอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็น่าจะมีการส่งข่าวกันว่าเอ้ยตรงนี้มีนะเขาก็พยายามที่จะเดินทางมาค่าเดินทางมันก็มีนะกมลพรพอมาถึงปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ของหรือว่าไม่ได้อาหารที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้และคนอยู่บ้านก็ยังหิวอยู่อาจจะต้องเกิดอารมณ์บ้างคุณผู้ชมเคยมีอารมณ์ตอนหิวไหมเราไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์เราได้ถ้าเราหิวนะผมมองในแง่บวกนะว่าคนเหล่านี้เขาหิวเขาต้องแบบอดมาและพอมันไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยเขามีโอกาสที่โมโหหิวได้เขาสามารถโมโหหิวได้ก็เลยเกาะรั้วบ้านเขาแล้วตะโกนเข้าไปด่าแม่บ้านแล้วก็กดกริ่งคือตรงนั้นไม่ใช่ตัวเขาหรอกคุณมันเป็นอีกคนหนึ่งที่หิวแล้วโมโหอ่ะคุณเคยโมโหแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ปะล่ะแต่ดิฉันก็ไม่คุกคามบ้านใครฮะก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพยายามนะฮะคุณผู้ชมคนไปเอาก็ต้องมีมารยาทค่ะส่วนคนที่ให้ไปแล้วเชื่อว่าก็ให้แล้วก็จบแหละเอาที่พอดีเอาที่ตัวเองสบายใจค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้สังคมกำลังมีการพูดกันเยอะว่าตู้ปันสุกมันดีแต่มันเหมาะกับบางพื้นที่หรือเหมาะกับสังคมบ้านเราไหมมันปลอดภัยสำหรับคนที่จะตั้งหน้าบ้านตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไปหาทางออกร่วมกันหรือถ้าคุณสบายใจที่สุดเอาไปบริจาควัดเอาไปบริจาคมูลนิธิแล้วเข้าไปบริหารจัดการก็ได้เหมือนกันเมื่อกี้นี่ตะโกนใช่ไหม
กมลพรช่วยดูภาพนี้หน่อยว่าผมจะมองแบบในแง่บวกว่าที่เขาต้องมาลุมมาตุ้มต้องแย่งกันต้องทัวลง2 นาทีนะคุณผู้ชมของหมดตู้เลยอันนี้คือเขารีบเอาไปให้คนที่บ้านที่หิวมากหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมช่วยกันดูนะขี่มอเตอร์ไซค์มานะค่ะจากเพจมีน้ำยาบุฟเฟ่ข้าวแกงและขนมจีน58 บาทนะโอ้น่ากินนะเดี๋ยวไปรีวิวเนี่ยมีการแชร์คลิปนี้คุณผู้ชมดูแป๊บเดียวเลยเขาบอกว่าทัวร์ลง2 นาทีหมดตู้เลยแต่ละคนก็มีของกันอยู่แล้วด้วยนะฮะเต็มตะกร้าหน้ารถเลยเหมือนไปเอามาแล้วหลายตู้นะฮะเดินหยิบกัน2 รอบ 3 รอบเลยนะเอาจนหมดตู้ไม่หมดตู้ไม่หยุดหยิบเขาบอกหยิบคุณผู้ชมนึกออกไหมหยิบเอาไปจนหมดเลยนะฮะมากันเป็นแก๊งที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอกินหรอนะฮะคนที่เขาโพสต์เขาก็สังเกตว่าเนี่ยตะกร้ารถอ่ะคุณเห็นไหมของเต็มเลยไอ้ที่ไปเอามาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่อิ่มหรือยังไรทำไมเนี่ยจะต้องมาโกยเอาจนหมด2 นาทีหมดเกลี้ยงเลยกมลพรมองในแง่บวกได้ยังไงฮะทำไมเขาต้องรีบขนาดนี้คนที่บ้านหิวคนที่ควรจะมองในแง่บวกก็เป็นคุณเอาเหรอเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายตลอดคุณผู้ชมคิดว่าเราควรจะมองเรื่องนี้ในแง่บวกยังไงอ่ะ Facebook Live เข้ามาหน่อย GN Live นะครับว่าเขารีบขนาดนี้เพราะว่าพ่อแม่เขาหิวอยู่ลูกเขากำลังหิวเขาหิวมาแล้วหลายชั่วโมงแล้วเขากำลังแบบเขาต้องรีบเพราะทุกวินาทีมันคือความอยู่รอดของคนข้างหลังแต่เขามีถุง1ถุง2ถุง3นะคุณคือตะกร้าก็เต็มถุงที่สะพายก็เต็มแล้วก็ยังมีถุงงอกจากถุงสะพายเอามาใส่อีกคือใส่จนหมดตู้แต่ก็ยังดีนะมอเตอร์ไซค์มา3คันเขาก็เฉลี่ยครับคือก็ไม่ได้โคยไปหมดคัน1กับคัน2ก็ยังได้ก็เฉลี่ยกัน3กลุ่มเนี้ยหมดตู้อ่ะค่ะคนก็เม้นกันเข้ามาเลยนะว่าอันนี้ก็น่าจะกักตุนหรือเปล่าคนที่โพสต์เนี่ยเขาก็แคร์คนที่แบบเป็นตู้ปันสุกอ่ะกลัวคนที่ทำตู้ปันสุกหรือว่าคนเติมของแล้วเนี่ยจะรู้สึกท้อแท้เมื่อเห็นภาพแบบนี้นะฮะคนโพสต์นี่น่ารักมากเลยบอกว่าวิงวอนเลยนะอย่าเพิ่งหยุดแบ่งปันเพราะคนไม่กี่คนสังคมเราเนี่ยต้องการคนแบ่งปันแล้วก็กำลังใจอีกมากเชียวแหละสิ่งที่พี่ๆมอบให้ไม่ใช่เพียงอาหารแต่เรากำลังปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนเราเป็นตัวอย่างดีๆให้ลูกน้องพี่เพื่อนได้เห็นแต่สิ่งที่มันเป็นน้ำใจที่มีต่อกันนะครับร่วมกันแบ่งปันในครั้งนี้มันทำให้สังคมของเรานี่อบอุ่นมากยิ่งขึ้น คนที่ให้ก็อย่าเพิ่งท้อพอเห็นภาพแบบนี้บางคนก็รู้สึกว่าฉันจะเป็นต้นเหตุให้คนทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าที่แบบมาทัวร์ลงมาแย่งของกันแบบนี้คือแล้วคุณผู้ชมที่ไปรับนะคะหรือว่าไปตามตู้ปันสุกอ่ะคือเหมือนที่คุณเคนโดบอกดิฉันเข้าใจนะว่าถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆเราคงไม่ไปแบบคอยไปเอาของจากตู้ปันสุกหรอกแต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องระวังรักษาสุขภาพด้วยนะจะไม่เห็นโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรเลยตอนนี้คือหัวหลายหัวแบบลุมไปที่ตู้อ่ะแล้วมันน่ากังวลใจมากเลยนะแล้วไหนหน้ากากอนามัยครับนั่นน่ะสิบางคนไม่ใส่ด้วยครับเออจะไปรับของอะไรก็ตามคุณผู้ชมเรายังคงต้องการสูงอยู่นะถูกต้องเพราะถ้าตัวเลขดีดขึ้นเราจะไม่ได้เข้าสู่ระยะที่2นะครับใช่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ